ก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามาติในวันที่7สิงหาคมนะครับสิ่งสําคัญก็คือต้องไปตรวจสอบรายชื่อกันก่อนใช่่แต่วัดบัญชีรายชื่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ใช้ตรวจดูสิทธิการลงประชามาติของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เหื่อถ่ายไปอย่างไร้ร่องรอยครับตรวจสอบก่อนนําบัญชีรายชื่อชุดใหม่มาติดครับขณะนี้ นายกฤษเรศวังทพันผู้ในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮห้องสอนเปิดเผยว่าได้รับแจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติบ้านไม้สเป้หมู่ที่9ขอภัยครับบ้านไม้สเป้หมู่ที่เก้าตมบลปากหมูอำเภอเมืองซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกับชายแดนไทยมีนมาครับได้หายไปทางนี้กกตไม่ฮห้องสอนได้มีการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติชุดใหม่ไปติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุคาดว่าจะเกิดจากพายุฝนในช่วงที่ผ่านมาทําให้บัญชีรายชื่อนั้นหายไป อย่างไรก็ตามนะครับต้องมีการตรวจสอบเพื่อความชัดเจนอีกครั้งเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุราษฎรในหมู่บ้านต้องการที่จะไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติครับแต่ก็ไม่พบสมุดบัญชีรายชื่อจึงได้รายงานให้กับผู้ใหญ่บ้านรับทราบแล้วก็เดินทางมาคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขึ้นมาใหม่อีกชุดที่ที่ว่าการอำเภอแม่ฮ่องสอนครับเพื่อนําไปติดตั้งณนะหน่วยเลือกตั้งในหมู่บ้านซึ่งกําหนดไว้ที่โรงเรียนบ้านไม้สเปสําหรับการไปการหายไปนะครับของสมุดบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในครั้งนี้ถือว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโดยหมู่บ้านไม้สาเปเป็นหมู่บ้านของชาวชาว,ชาวเขาขออภัยครับชาวชนเผ่ากระเรี่ยงแดงมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจำนวนกว่า200คนครับ